และปลายน้ำมูลนะคะนอกเหนือจากกำลังใจในพื้นที่กำลังใจจากนอกพื้นที่ก็สำคัญค่ะคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ปักหมุดรายงานจากพื้นที่สงขลานะคะปูม้าปลากุ้งแชร์บ๊วยตัวโตๆเพิ่งขึ้นจากท้องทะเลเพิ่งขึ้นจากเรือประมงของชาวบ้านในช่วงเช้าถูกส่งต่อไปให้กับชาวบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะคือมรสุมเนี่ยชาวจนะเขาบอกว่าจะได้ปลาตัวโตๆค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าก็ต้องฝ่ามรสุมไปจับปลาเช่นเดียวกันนะคะกลุ่มประมงพื้นบ้านนักรบผ้าถุงแล้วก็มหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบร่วมกันบริจาคตามกำลังศรัทธาค่ะนำไปขายแลกเป็นเงินแล้วก็ส่งไปช่วยเหลือพี่น้องกลุ่มเปราะบางให้ได้รับอาหารที่สดใหม่จากท้องทะเลนะคะเป็นการเติมกำลังใจให้กันท่ามกลางผลกระทบจากน้ำท่วมที่อุบลราชธานีค่ะภาพนี้คุณครูกอเฉมสอุปักหมุดจากจนะจังหวัดสงขลาค่ะพี่น้องจนะนะครับจะเป็นประมงชายฝั่งนะครับพวกเราก็เลยมีกิจกรรมที่จะระดมกันช่วยเหลือด้วยกันนำอาหารทะเลนะครับเพื่อจะมาขายที่ตลาดพิชญ์เพื่อเราจะส่งไปช่วยเหลือนะครับพี่น้องทางภาคอีสานครับในกระบังส่วนคนที่เขามีปูมีปลานะครับเขาก็นำมาขายเพื่อจะเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็นำไปช่วยเหลือส่วนคนที่เขาไม่มีเรือเขาก็มาเสือปูปลาเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราได้มีปูมีปลากับจากที่พวกเราได้ห่วงเห็นนะครับรักษาทะเลเอาไว้นะครับนะครับนี่เป็นปูมาตัวโตๆมานะครับสิ่งบางคนเขาก่อนที่ออกทะเลเขาก็นำปูนะครับตัวที่สองตัวเพื่อไปเลขนะครับชาวทะเลของเรานี่แหละคือว่าออกวันได้ปูได้ปลาก็มีการระดมทุนหายกับคนตัวสองตัวก็ยังปูให้ปูก็ยังปลาให้ปลาแต่ก็คือว่าถ้าไปขายคือได้เอาเบียร์นั้นคือได้ไปช่วยเหลือพี่น้องเพราะถ้าเราที่ให้เป็นปูเป็นปลาระยะสร้างมาเคยคงมาจากเสียคือเราเอาไปขายระดมทุนเป็นเงินดีว่าเพราะพี่น้องขาดอะไรก็ได้ไปเสื้อขาดปลาห้มหรือขาดเป็นเครื่องกินปลาป๋องอะไรซะนั่นก็คือได้ไปเสื้อมันง่ายว่าจัดทำกันอย่างเป็นระบบในชุมชนนะคะที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่นี้เป็นสมุดบัญชีเอาไว้จดว่าชาวบ้านนำปลาน้ำกุ้งน้ำปูมาฝากให้กับชุมชนเท่าไหร่นะคะจากนั้นก็เอาไปขายแลกเบี้ยก็คือแลกเงินกลับมาสะสมเอาไว้5วันค่ะเพื่อที่จะส่งเงินแล้วก็กำลังใจไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อุบลราชธานีคือทีนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกหลายคนตอนนี้อาจจะไม่ได้ประกอบอาชีพประมงไม่มีเรือเป็นของตัวเองท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะวิธีการก็คือไม่มีเรือไม่เป็นไรไปซื้ออาหารทะเลสดๆจากเรือประมงแล้วก็เอาไปขายต่ออีกทอดนึงแลกเป็นเงินมาสมพบในกองทุนชุมชนส่งไปช่วยเหลือพี่น้องที่อุบลราชธานีนะคะทั้ง3ท่านค่ะนี่เป็นภาพกำลังใจที่ส่งให้กันอยากจะเติมให้คุณผู้ชมเช้านี้จะเห็นว่าแหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์อย่างจนะช่วยในทุกวิกฤตนะคะเจอน้ำท่วมทีไรจุดนี้จะนำอาหารไปช่วยหรือแม้แต่สถานการณ์โควิด-19พี่น้องชาวจนะก็นำอาหารทะเลไปให้คนในตัวเมืองเพื่อจะได้แบ่งปันรอยยิ้มแล้วก็กินอาหารสดๆจากท้องทะเลค่ะขอบคุณคุณวิภาพรนะคะสำหรับเรื่องราวชวนยิ้มในเช้าวันนี้ค่ะ